คนเซนซิทีฟอย่างพี่ทัศน์เขาจะเป็นยังไงนะถ้าเขารู้ว่าเขาแย่งแฟนน้องแต่งงานถ้าเธอไม่อยากให้พี่ทัศน์รู้เรื่องนี้เธอก็ต้องทำให้ทางกลับมาหาฉันทัศน์คิดอะไรอยู่ถึงเอามันกลับเข้ามาในชีวิตอีกผมจะช่วยดูไว้ครับแม่ผมจะไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งกับชีวิตพี่ทัศน์อีกแน่ใครเขารู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทัศน์กับเชนมันจะวุ่นวายขนาดไหนหนูเข้าใจค่ะเวลาอยู่ใกล้กับคนที่เรารักยังไงก็ตัดใจยากนี่เดี๋ยววีคเอนด์นี้พี่ก็ต้องถ่ายโฆษณางั้นพี่ก็ไม่ต้องไปสิคะเราไปบ้านที่เขาใหญ่ไหมเราชวนคุณทามกับคุณมาริสาไปด้วยดีไหมคะพี่ว่าทริปนี้ของนุชเนี่ยอาจจะทำให้ทามกับลิสากลับมาคืนดีกันก็ได้นะคะนุชก็หวังอย่างนั้นค่ะวุฒิครับวุฒิไปไหนทำไมไม่บอกผมถ้าคุณชุนรู้ว่าเธอรู้แล้วไม่บอกเขาเธอจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงอย่างนี้ผมไม่ไหนเลยนะครับคุณวุฒิผมขอร้องขอบคุณเนี่ยแหละคุณพอดีผมจะได้ปกป้องคุณอาจมีสักวันที่เราเดินตรงเวลาวันที่เข้มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอจะกอดเธอไม่ให้เธอจากวันที่เข้มนาฬิกาของฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้หมุนเราให้เจอจะกอดเธอไม่ให้เธอจากไปแกแน่ใจนะว่าแกหาดีแล้วจริงครับผมลองหาอย่างละเอียดนะครับนี่ก็เข้าวันที่4แล้วดิฉันต้องแจ้งตำรวจเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ถ้ายังหาไม่เจอแบบนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ฉันจะให้เวลาแกอีกอาทิตย์เดียวถ้ายังไม่เจอว่าดีฉันจะแจ้งตำรวจสวัสดีครับคุณชุนกำลังเริ่มพอดีเลยครับเชิญคุณชุนทางด้านนู้นก่อนครับแล้วกาแฟไหมครับเอาเหมือนเดิมที่ครับคุณอรชุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้น้องเชนฟิตมากๆเลยค่ะนี่เมื่อวานอยู่ฟิตเนส 4-5 ชั่วโมงต้องให้กลับบ้านไปเตรียมผิวได้ละเพื่อเมทีไซรัปโดยเฉพาะเลยค่ะขอบคุณครับกาแฟได้แล้วค่ะแล้วนี่ทัศน์กับทามยังไม่มาอีกเหรออ๋อคุณทัศน์พาภรรยาไปเขาใหญ่ค่ะคุณทามไปด้วยฝากมาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่อะไรคุณอรชุนตัดสินใจได้เลยนะคะอยู่ดีจะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งกับงานฉันเป็นตำรวจที่คนหลอกประชาชนให้สิครับไปขวาดีละดีละเนี่ยท่านจะเฮ้ยเนี่ยเพื่อนกันต้องอย่างนี้ครับหิวอ่ะพี่พัดมันให้อาหารปลาเลยวะ
ถ้าเป็นปลาเนี่ยก็ต้องปลาถูกว่าเป็นคนหล่อเว้ยหล่อให้ห้ามันได้ให้สิบพี่ตาครับผมกินด้วยครับพี่เอาเงินด้วยนี่ค่ะนุชเอาของว่างเพิ่มมาให้นะคะทานรองท้องกันไปก่อนแต่ว่าเก็บท้องเอาไว้ด้วยนะคะเพราะเย็นนี้มีของกินอีกเพียบเลยขอบคุณคุณนุชครับเอ้าพี่ทัศน์จะไม่ลงมาเล่นน้ำกับพวกเราจริงๆนะครับเอาเลยพี่มีเอกสารจัดการอ่ะโอ้พี่ครับวันหยุดจะทำงานอยู่ครับเนี่ยพี่ควรเอาอย่างน้องพี่บ้านนะครับไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่ผมเห็นมาเนี่ยโอ้โหโดนโดนลิซ่ามาแล้วลิซ่าครับลงมาเล่นบอลกับเราไหมเล่นอะไรเด็กๆลิซ่าไม่เล่นหรอกทามไปแช่จากกุซี่กับลิซ่าดีกว่าค่ะไปกูพี่ช่วยถ่ายให้พี่ทัศน์พี่ทัศน์ทำงานไปเถอะค่ะเย็นนี้จะได้สนุกกันลิซ่ารบกวนคุณนุชเขาแค่นิดเดียวเองฮัลโหลครับเอาไงดีคะได้แล้วค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะค่ะมันดูso simpleไปนะคะทามคุณนุชขารบกวนอีกครั้งได้ไหมคะคราวนี้ช่วยนับให้ด้วยนะคะหนึ่งสองสามได้ไหมคะขอโทษค่ะพอดีนุชกดไม่ทันยังไม่เป็นไรครับมีได้สิคะทามคุณนุชถ้างั้นดิสารบกวนอีกรอบแล้วกันนะคะค่ะหนึ่งสองสาม
ได้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะรบกวนส่งให้ริสาด้วยนะคะได้ค่ะในน้ำมันเย็นแต่ทำไมกูรู้สึกร้อนเปล่าๆวะได้ทำงานตามนั้นนะครับพี่ไปบ้านเขาใหญ่แล้วครับผมคิดถึงที่นั่นจังเลยอ่ะเร็วๆดิพี่ทัศเดี๋ยวสิโอเคเสร็จวีนะมาครับคุณเชนครับคุณรู้จักกับทามานานแล้วหรอก็หลายปีนะครับแล้วไปรู้จักกันได้ยังไงครับผมเคยเป็นแฟนกับเพื่อนของคุณทามครับเหรอเอ๊ะแต่ไหนทามบอกว่าคุณเป็นเพื่อนของเพื่อนพอดีว่าคุณทามเขาไม่ค่อยชอบให้ผมเป็นแฟนกับเพื่อนของเขานะครับแล้วเพื่อนคนนั้นขอโทษนะครับพอดีว่าผมต้องรีบไปถ่ายงานต่อขอตัวก่อนนะครับแล้วเขาพูดยังไงอีกคุณชนบอกว่าถ้าเกิดว่ายังหาคุณไม่ดีไม่เจอก็คงแจ้งตำรวจนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยหาทางออกกันนะครับอะไรนะโหอีก20นาทีเลยเหรออ้าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเดินเล่นแถวนี้ก่อนก็แล้วกันนะจ้าเดี๋ยวเราไปดูล็อกนู้นดีกว่าจ้ะมากับใครวันดีคุณป้าคะวันดีสวัสดีค่ะนึกแล้วว่าต้องเป็นหนูมากับใครจ๊ะมาคนเดียวค่ะเมื่อกี้ป้าว่าป้าเห็นหนูยืนคุยกับใครเหมือนผู้ชายอ่ะอ๋อพอดีว่าผู้ชายใส่เสื้อสีดำใช่ไหมคะเขามาถามว่าดีอะค่ะว่าซอสปรุงรสอยู่ที่ไหนว่าดีก็เลยเดินมาชี้ให้เขาดูค่ะอ๋อแล้วหนูเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีแล้วค่ะแต่เ
ดีแล้วนะมีป้านัดเพื่อนไว้แล้วเขามาสายป้าเห็นว่าดีก็เลยมาทักป้าขอตัวก่อนนะได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้ะมีอะไรช่วยไหมคะไม่เป็นไรค่ะโอ้โหนี่โทรมาฮอกใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า surf and turf มีทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำแต่มือครึ่งบกครึ่งน้ำกูลิ้นแฉกเดียวมึงลิ้นสองแฉกอ้าวอ้าวไอ้นี่เมื่อกี้มึงกับลิสาเล่นคุณนุชแรงไปปะวะกูก็ไม่ได้อยากเล่นนะเว้ยแต่มึงใช้กูทำไงวะทามทามอยู่ไหนอะคะอยู่นี่ครับลิสานี่คนหรือหมากรุกวะทำไมรุกมึงหนักหนักนะเสร็จหรือยังคะทามลิสาหิวแล้วอะจานไปนี่กูช่วยแจกเอามาสิพี่ฮัทหน้าเปื้อนอะไรก็ไม่รู้อะค่ะตรงไหนคะขอโทษนะคะอาหารวันนี้ท่าทางจะหวานมากเลยนะคะถามว่าไหมเธอกำลังพยายามให้ทามตัดใจจากเธอหรือว่าทำให้เขาลืมเธอไม่ได้กันแน่ฉันพยายามทำให้คุณได้อยู่กับเขาคุณยังไม่พอใจเหรอคะยังเพราะว่าเท่าที่ฉันเห็นเนี่ยทามเขายังตัดใจจากเธอไม่ได้สักนิดหรือว่าจริงๆแล้วเธอกำลังพยายามให้ฉันเห็นว่าทามเขาอะไรอาวรณ์เธอมากแค่ไหนมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่แล้วจะโกรธทำไมลูกช่างทำเล็บยอดกตัญญูเป็นทั้งแม่บ้านแม่เรือนช่างเอาอกเอาใจคนอื่นเธอนี่เข้าใจหาเงินนะงานสบายรายได้ดีจริงๆมันจะมากไปแล้วนะมากไปตรงไหนหรือว่าจะเถียงว่าเธอเนี่ยไม่ได้เงินจากการทำสิ่งนี้จริงๆดราม่าขึ้นมาเลยไม่ต้องเล่นใหญ่มากก็ได้นะไม่มีผู้ชายอยู่ตรงนี
ุชเป็นแม่สีเรือแบบนี้พี่ก็อ้วนแย่เลยค่ะแต่ผมยอมอ้วนนะครับเพราะเวลาปกติมาที่บ้านเขาใหญ่เนี่ยก็ต้องซื้อข้าวเข้ามากินเองแต่คราวนี้มีคุณนุชมาทำอาหารให้เนี่ยต้องอร่อยทุกมื้อแน่เลยครับแป๊บนึงนะฮัลโหลครับคุณตรีนุชเอาใจทุกคนเก่งแบบเนี้ยคุณตรีนุชชอบกินอะไรครับนุชก็กินได้หมดทุกอย่างเลยค่ะไม่เลือกหน่อยเหรอคะลืมไปค่ะคุณนุชเป็นคนง่ายๆเนาะมีอะไรให้กินก็กินได้หมดใช่ไหมคะทามคะกาลิกเบรดหน่อยไหมคะโอ้โหหวานไม่เกรงใจคนโสดบ้างเลยนะลิสาอิจฉาก็ปิดตาสิโอลิสาไม่แกล้งอะค่ะนุชขอตัวก่อนนะคะลูกไม่เยอะมากไอ้ทามที่บ้านมีกล่องยาไหมมีมีไปดูมาไปเราไปนั่งก่อนเราพักนั่งก่อนครับเดี๋ยวโปรโตน้ำแข็งไว้ก่อนนะครับตรงนี้ใช่ไหมระวังนะครับระวังลองดูดิไม่มียาที่ใช้ได้เลยว่ะงั้นมึงออกมาใช้ยาอะไรบ้างเดี๋ยวกูออกไปซื้อให้เดี๋ยวกูพิมพ์ไลน์ส่งไปให้ดีกว่าไอโอ๊คที่สนามมีว่านหางจระเข้มึงไปตัดมาให้กูเราโคเพิ่มนะระวังนะครับเจ็บไหมครับโทษหน่อยนะครับนิดนึงนะครับโอเคเร็วใช้ว่านหางดับพิษน้อยไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอยาจากไอ้ทานอีกทีนึงยังแสบอยู่ไหมคะไม่ค่อยละค่ะพี่ว่าชุดหนูเปื้อนแล้วอะหนูไปเปลี่ยนก่อนดีไหมค่ะระวังครับขอบคุณนะคะซีนเก่งนะมีหน้าล่ะค่าตัวถึงแพงมันเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณมาริสาเฮ้ยนี่ก็อุบัติเหตุเห็นมาว่าใครๆก็พูดได้ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะเอาเวลาไปถามตัวเองนะคะว่าทำไมผู้ชายที่พยายามตามเขาถึงไม่ใส่ใจคุณเลยนี่ฉันทำให้ไทม์กลับมาหาฉันได้อยู่แล้วถ้าไม่มีเธอมามายาใส่เขาแล้วก็อย่าลืมนะถ้าฉันเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยฉันอาจจะเผลอพูดเรื่องเธอกับไทม์ให้พี่ทัดฟังก็ได้อย่านะคะอย่าเอาพี่ทัดมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ up to youรับงานฉันแล้วก็ช่วยเล่นให้สมบทบาทหน่อยเผื่อถ้าฉันถูกใจขึ้นมาฉันจะได้ให้ทิปเอ้ามาทำอะไรตรงนี้ผมซื้อยามาให้แล้ว
คุณค่ะว่าไหมไปค่ะไปปาร์ตี้กันต่อดีกว่า